สเตเดียมเดอะช็อปลิสต์วันนี้เราขอพาทุกคนไปส่องนักกีฬาชายมากความสามารถที่กีฬาก็ดีจะร้องเพลงก็เลิศเด็กได้ว่าเก่งรอบด้านกันเลยทีเดียวค่ะจะมีใครกันบ้างไปดูกันคนแรกตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยที่ล่าสุดได้ออกมาโชว์ความสามารถในรายการร้องเพลงชื่อดังอย่างรายการร้องข้ามกำแพงที่โผล่มาเซอร์ไพรส์นางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2017อย่างมาริยาเลิศพูนลาบทำเอาคนในรายการอึ้งตามๆกันไปเลยคนที่2เจชนาทิพย์สงกสินเพลย์เมกเกอร์ระดับทีมชาติไทยที่ไม่น้อยหน้าหนุ่มตองกวินได้มาโชว์เสียงเพราะๆในรายการร้องข้ามกำแพงเช่นกันโดยมีตองกวินนั่งอยู่ในรายการด้วยแถมเจ้าตัวยังเดาว่าเสียงเหมือนคนใกล้ตัวเป็นยังไงล่ะคะใกล้ตัวใกล้ตัวจริงๆคนต่อไปมากันที่รุ่นใหญ่กันบ้างกับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับตำนานที่เราเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าบัวขาวเคยออกเพลงเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ยังเคยมาออกรายการร้องข้ามกำแพงกับกระแตอาสยามด้วยนะคนที่4แบงค์สุพนัทเหมือนตาหนุ่มนักบอลอายุน้อยที่สื่ออังกฤษกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้ที่นอกจากจะเด่นด้านความสามารถในการเตะบอลแล้วก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงอีกด้วยถ้าหากว่าลองเสิร์ชชื่อดูแล้วล่ะก็จะเจอคลิปร้องเพลงของแบงค์เต็มไปหมดเลยค่ะคนสุดท้ายยังคงไม่พ้นกับนักเตะลูกยางกับหนุ่มมากฝีมืออย่างรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยที่ไปออกรายการร้องข้ามกำแพงมาเช่นกันใน EP ของนุกธนาดลซึ่งเป็นแฟนคลับของรีซอร์จนเกิดเป็นโมเมนต์ที่สุดแสนจะประทับใจในรายการตกใจกันใช่ไหมล่ะคะบางคนนี่ดูคาดไม่ถึงสุดๆเรียกได้ว่าไปเสน่ห์อีกด้านที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันสักเท่าไหร่แต่รายการ The Top List ก็ไปรวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันหวังว่าจะชอบนะคะร่วมเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมได้ที่ stadiumts.com Hub of Asian Game Home of Thai Team